นับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยออร์แกนิก TPI ได้ทางบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาดังต่อไปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับแล้วทุกๆวันจันทร์นะครับนอกจากเราจะไปคุยกันเรื่องหุ้นในช่วงที่2แล้วเราจะอัปเดตเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะการเมืองในเชิงของวิชาการกันนะครับและแน่นอนที่สุดครับทุกๆวันจันทร์เราจะไปพบกับดร.ถวินวดีบุรีกุลครับผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าตอนนี้ดร.ถวินวดีอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับดร.ครับค่ะสวัสดีค่ะครับดร.การเมืองจนถึงปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เราคุยกันมาในรอบเดือน2เดือนดูเหมือนแรงขึ้นเรื่อยๆนะค่ะดร.ว่ายังไงก็คงจะแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่2วันที่13 13ด้วยนะคะอ๋อจนถึงวันที่2เลยเหรอก็คงมันก็คงยังไม่จบเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องรอการพิจารณาครับทั้งกกต.ทั้งองค์กรอิสระอื่นๆที่กำลังพิจารณาคดีอยู่นะคะครับตอนนี้ลำดับเหตุการณ์เนี่ยที่ดร.มองมันจะเป็นยังไงบ้างรอเรื่องอะไรบ้างอย่างวันที่7มีอะไรวันที่10มีอะไร13มีอะไรหรือหลังจากนั้นมีอะไรค่ะมันก็มีคดีที่ปปช.จะประกาศนะคะนั่นก็ส่วนหนึ่งนะคะก็คิดว่าผมจะเร็วๆนี้นะคะวันที่อะไรเขาบอกวันที่7หรือเปล่าฮะใช่ค่ะใช่ค่ะจะที่มูลหรือเปล่านั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะว่าจะมีนักการเมืองบางคนที่จะต้องหยุดการทำงานหรือเปล่านั่นก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็นี่เนี่ยที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะมีหรือไม่มีเรื่องจากว่ามีเขตเลือกตั้ง28เขตที่ไม่มีผู้สมัครครับก็จะมีผู้สมัครที่ผู้ที่อยากจะสมัครบางท่านเนี่ยก็จะต้องไปร้องต่อศาลนะคะศาลฎีกาเพราะว่าต้องการใช้สิทธิ์ในการสมัครแต่ว่าสมัครไม่ได้นี่ก็ต้องทำตรงนั้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของการจัดการเลือกตั้งในวันที่2ว่าถูกต้องหรือไม่นะคะที่จะจัดได้เพราะว่าในเมื่อมี28เขตไม่มีผู้สมัครเนี่ยแล้วประชาชนจะไปเลือกตั้งยังไงแล้วก็การเลือกตั้งนี่ก็ไม่ทั่วถึงนะคะอย่างนั้นสุจริตและเที่ยงธรรมก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าไม่เที่ยงธรรมแล้วเพราะว่าบางคนไปใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นปัญหาแล้วว่าจะเป็นยังไงนอกจากนี้เนี่ยกกต.ก็ยังมองว่าจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้ได้ในวันที่2เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ใน28เขตก็สามารถจะไปร้องเรียนเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองได้ว่าทำไมตัวเองไม่ไปเลือกตั้งได้นั่นก็ส่วนนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าขัดกฎผิดกฎหมายละเดี๋ยวคิดว่าอย่างนั้นนะว่ามันคงจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ในการตีความว่าการเลือกตั้งวันที่2เนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่ามีผลหรือเปล่ามีผลไหมนะเพราะตรงนั้นเพราะว่ามีหลายประเด็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครครับเพราะว่าผู้สมัครที่เพิ่งได้สิทธิ์เลือกตั้งกลับคืนมาเนี่ยนะฮะได้สิทธิ์กลับคืนมาทั้ง111และ109เนี่ยที่ไปลงสมัครเนี่ยมีการตรวจสอบคุณสมบัติกันหรือยังว่าเขาได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะฮะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนับการไปใช้สิทธิ์ตอนไหนนะฮะนี่ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.ก็คงต้องให้คำอธิบายตรงนี้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการหาเสียงในการเลือกตั้งเลยนะคะครับประเด็นที่ท่านนายนะคะเดินสายไปจังหวัดต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นการหาเสียงหรือเปล่านะฮะใช่หรือไม่กระทั่งถ้ามีการจะมาจ่ายเงินจำนำข้าวสมมตินะครับถือว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่เป็นหาเสียงไหมนะตอนนี้ก็เป็นการชื่อเสียงไหมนะมันก็เป็นเรื่องที่จะเอามาพูดกันได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฝ่ายหนึ่งบีบว่าต้องจัดการให้เลือกตั้งให้ได้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าได้รับความชอบธรรมแน่นอนด้วยอาศัยผลการเลือกตั้งเนี่ยสร้างความชอบธรรมให้กับพรรคนะฮะสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะอ้างได้ในสากลว่าผ่านการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นความชอบธรรมที่จะเดินหน้าทำนโยบายอะไรก็มีขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมแล้วก็ต้องการให้มีการปฏิรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงยังต้องมีกระบวนการที่จะผ
ผชิญหน้ากันต่อไปถ้าไม่มีการมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเราคุยมาหลายเหมือนสถานการณ์ไม่ค่อยดีขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเลวร้ายขึ้นทุกวันอย่างวันนี้เนี่ยผมฟังทีวีเขาเรียกว่าทีวีเฉพาะทีวีของทั้งหมดนะฮะที่ออกพร้อมกันทุกช่องที่รัฐบาลออกมาพูดเมื่อวานผมพูดเนี่ยผมดูสถานการณ์ทางของท่านรัฐมนตรีทั้งหลายออกมาพูดเนี่ยเหมือนมันเลวร้ายลงนะดร.ก็มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนในด้านของตัวแล้วก็ไม่การเจรจาอาจจะไม่เป็นผลนะฮะเพราะว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองจะเพี้ยงพำแต่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็มองว่าตัวเองจะชนะครับในเมื่อตัวเองจะชนะเนี่ยก็ไม่ยอมเจรจาก็เดินหน้าเต็มที่นะฮะเพื่อที่จะได้อำนาจตรงนั้นมันก็เลยมองว่าตอนนี้ประชาชนก็ต้องใช้วิจารณญาณนะแล้วก็อีกอย่างนึงสื่อเนี่ยจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าจะทำยังไงแล้วก็คนที่จะปลดล็อกได้ตอนเนี้ยดังนั้นคิดว่าก็คือเรื่องขององค์กรอิสระที่จะเข้ามาช่วยในกระบวนการตรวจสอบครับนั่นส่วนหนึ่งแล้วก็กกต.อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาให้ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยกกต.เองก็อาจจะเป็นผู้ที่ถูกฟ้องได้ในอนาคตนะครับคือฟังดูเนี่ยปัญหามันยังมีไม่สิ้นสุดเลยมีหลายคนบอกเคสของประเทศไทยณจุดนี้เนี่ยเหมือนเคสในต่างประเทศอาจอย่างเรื่องฝรั่งเศสเนี่ยคุยกันเยอะมากในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสักร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยดร.มองเป็นยังไงเออเรียนคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่ากรณีของอาการบ้านเราเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศมาแล้วนะคะเพราะว่าผู้ที่ผ่านจากการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาแล้วก็ใช้อำนาจเยอะนะคะใช้อำนาจไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่อยากจะได้ประชาธิปไตยในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยก็ต้องเข้ามาซึ่งมันก็เกิดขึ้นหลายที่แล้วสุดท้ายเนี่ยนำมาซึ่งการต่อต้านรัฐออกมาเยอะแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีหลายประเทศนะที่เกิดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่หลายคนก็ไม่อยากให้เกิดคือมันมีการล้มตายกันดังนั้นคิดว่าประเทศไทยอาจจะไม่เลวร้ายถึงฝรั่งเศสนะในที่สุดเนี่ยมันก็คงต้องมีการปลดล็อกสถานการณ์แบบนี้ออกมาจนได้นะครับด้วยไอ้กรณีหลายกรณีที่ยังค้างคาอยู่ในองค์กรอิสระนะคือปัญหาตอนนี้ดร.คือมันเหมือนว่าไม่มีใครฟังใครอย่างที่ดร.บอกก็คือแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มั่นใจว่าเหมือนตัวเองจะชนะเพราะฉะนั้นก็แต่ละฝ่ายก็ลุยกันเต็มที่แหละมันขึ้นอยู่กับเขาลุยกันวิธีอันไหนเนี่ยแล้วอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่มีจุดปะทะนะอันนี้ต้องเรียนตรงๆพอมันไม่มีจุดปะทะเพราะต่างคนก็ไปเดินไปทางแนวทางตัวเองคนละแนวทางกันนะครับมันก็ไม่รู้ว่าแล้วสรุปสุดท้ายเป็นยังไงปัญหามันอยู่ตรงนี้สิสมมตินะอันนี้ผมพูดเองก็ได้สมมติถ้าวันที่13เนี่ยการกดดันรัฐบาลเกิดขึ้นและเกิดขึ้นแรงอย่างที่ฝ่ายเรียกร้องเขาต้องการเนี่ยแล้วรัฐบาลเฉยอีกสมมตินะอะไรจะเกิดขึ้นก็คงต้องฝ่ายที่กดดันก็คงต้องกดดันต่อไปอะฮะกดดันต่อไปเรื่อยๆนะฮะเรียนคิดว่าก็2เดือนที่ผ่านมาก็ดำเนินการอยู่ก็ไม่ได้ลดลงอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นคิดว่าเขาก็คงไม่หยุดนะก็คงดำเนินการต่อตอนนี้ก็ต้องถามรัฐบาลนะฮะว่ายังจะเดินหน้าแบบนี้ต่อไปหรือไม่เพราะคนที่อีกคนหนึ่งที่จะปลดล็อกสถานการณ์นี้ได้ก็คือตัวรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีนะฮะนี่ดร.รัฐบาลอันนี้ผมคุยอย่างคนข้างนอกนะผมดูการแถลงการจากรัฐบาลวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยนะที่ออกทีวีองค์การเฉพาะกิจรวมการเฉพาะกิจอะไรเนี่ยนะผมว่าเขาไม่ถอยอยู่แล้วถ้าเขาถอยเขาไม่แถลงอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าถูกไหมคือการผมฟังดูนะผมฟังดูผมพูดตรงๆในฐานะผมประชาชนเนี่ยผมฟังดูเฮ้ยมันแย่ขนาดนั้นมันแรงขนาดนั้นเลยเหรออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นออกไปชุมนุมประท้วงจะต้องเป็นกบฏติดคุก20ปีเชียวเหรอมันขนาดนั้นเชียวเหรออ่าอันนี้ก็คือรัฐบาลใช้วิธีแข่งก้าวเรียนมองว่ารัฐบาลที่ออกคนที่ออกมามีกี่คนนะฮะมีอยู่สองสามคนนะฮะแล้วรัฐมนตรีคนอื่นหายไปไหนหมดนี่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรนะฮะครับผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนที่ใช้อำนาจสูงสุดแล้วก็ต้องทำไมรัฐมนตรีนายกไม่เห็นออกมาพูดเลยก็แปลกเหมือนกันนะอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่น่าสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่ตัวนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้ภาวะผู้นำแล้วต้องมีความเสียสละที่จะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะแทนที่จะให้รัฐมนตรีบางท่านเนี่ยใช้อารมณ์แล้วก็ความแข็งก้าวออกมาแล้วข่มขู่แล้วก็รวมทั้งผู้นำ
บางฝ่ายสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดการเผชิญหน้าสองฝ่ายแล้วด่ากันไปก็ด่ากันมาทั้งสองฝ่ายด่ากันใช่ใช่ใช่คือผมดูนะการชุมนุมเนี่ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วการชุมนุมเนี่ยเวลาพูดบนเวทีเนี่ยพูดแรงอยู่แล้วอันนี้เราต้องยอมรับไม่ว่าฝ่ายใครจะเป็นคนประท้วงไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่เห็นนะว่าการแถลงออกทีวีรวมกันเฉพาะจิตที่จะใช้คำที่แรงมากเพิ่งเห็นครั้งนี้นะในช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งย้อนหลังเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่เห็นอย่างนี้นะขนาดผมยกตัวอย่างผมเคยเห็นสมัยเขาปฏิวัติกันนะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันแรงขนาดนี้นะใช่ฮะก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่กังวลน่ากังวลแล้วก็ในฐานะที่สังเกตนะคะผู้นำเนี่ยถ้าจะให้ประเทศมีสันติสุขเนี่ยก็จะต้องใช้ความอ่อนโยนนะฮะแล้วก็ใช้ภาวะผู้นำในการที่จะหาผลประโยชน์ร่วมให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะเพื่อให้ไม่ให้เกิดความรุนแรงไม่ให้เกิดใครไม่ให้เกิดมีการเสียชีวิตขึ้นมาอีกแต่ถ้ายังใช้การเผชิญหน้าแบบนี้หรือว่าข่มขู่แบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นฉันคิดว่าตรงนี้แหละฮะที่เป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลนะฮะที่ใช้วิธีการเผชิญหน้าแล้วก็ใช้กระบวนการข่มขู่มากกว่าที่จะพูดจากันนะฮะซึ่งก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะปลดล็อกนี้ให้ได้แล้วก็แทนที่จะเดินสายนู่นนี่หรือว่าสุดท้ายนายกนี่เข้าทำงานในทำเนียบไม่ได้นะฮะครับก็แต่คิดว่านายกก็คงพยายามที่จะคุยหาทางออกอะไรอยู่นะฮะครับเพราะวันบางวันนายกก็มาที่ศูนย์ราชการนะมาคุยกับใครไม่รู้วันนี้นายกก็ไปทำไมตรงเมืองทองนายกไปคุยกับทหารเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะฮะครับซึ่งก็ไม่ทราบวันนี้ก็ไปอีกฮะวันนี้ก็ไปอีกฮะก็นายกในฐานะอาจจะไปในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ได้ว่ากำลังทำอะไรกันอยู่หรือว่านายกพยายามที่จะช่วยสถานการณ์ให้ดีขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีต้องสรรเสริญอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่นายกรัฐมนตรีส่วนหนึ่งก่อนที่จะสัตว์สถานการณ์จะเลวร้ายหรือรอจนกระทั่งองค์กรอิสระชี้มูลออกมาอะไรเงี้ยก็ดูฟังดูอย่างที่ผมกับดร.คุยมาสัก10นาทีแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันผ่านไปยิ่งผ่านไปยิ่งทางออกยิ่งปิดลดลงหรือเปล่าหรือว่าดร.คิดว่าทางออกมันเป็นอย่างไรเพราะว่าเราก็พยายามจะบอกว่าเอ๊ะทำไมสองฝ่ายนี้เขาไม่คุยกันแต่ตอนหลังๆเขาพูดมาแล้วว่าเขาคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับพอคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้เนี่ยทางออกก็คือรอองค์กรอิสระอย่างที่ดร.บอกแต่ถ้าองค์กรอิสระณจุดนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาเราก็รออย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคุยกันคนจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับคุยได้แต่ว่าอาจจะคนตัดสินใจเนี่ยไม่ได้มาคุยอ่ะนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่มาคุยไอ้คนที่มาคุยตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ครับก็เลยทำให้สถานการณ์มันก็ไปอยู่อย่างนี้เพราะว่าก็รอผู้ตัดสินใจนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บอกแล้วว่าบางคนเข้าใจคิดว่าตัวเองจะชนะก็เลยไม่คุยดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเนี่ยทุกฝ่ายก็ต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วคนที่จะเดินหน้าตรงนี้นะฮะเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยนะคือหลายประเทศเนี่ยคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการให้มาคุยกันเถอะอะไรเงี้ยเพื่อเห็นแก่ประเทศเนี่ยนะคะบางทีตัวผู้นำเองนะฮะก็ต้องเป็นคนคิดแบบนั้นนะฮะเพราะว่าก็เห็นแก่ประชาชนที่ล้มตายหรือบาดเจ็บแล้วก็ไม่อยากให้ประเทศแย่ลงไปกว่านี้ก็คือต้องเสียสละนะฮะนั่นคือผู้นำหลายประเทศสุดท้ายเขาก็ต้องเสียสละนะฮะแล้วแต่ถ้าไม่เสียสละสุดท้ายผู้นำคนนั้นเนี่ยก็มักจะต้องออกไปอยู่นอกประเทศนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศหรือว่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ครับอันนี้ก็คือจากที่สถาบันวัดปกเกล้าได้ศึกษามาอันนี้ก็พูดถึงงานวิจัยที่เราเคยศึกษามาแล้วก็พบลักษณะแบบนี้นะคะดร.เล่าให้ฟังนิดหน่อยนี่ฮะในวิจัยที่ศึกษามามันเป็นยังไงบ้างก็เราก็ศึกษาเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วเขาแก้ไขอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็สุดท้ายเนี่ยเราก็เลยเสนอไงฮะเราเสนอทางออกกับประเทศไทยหลายเรื่องนะฮะซึ่งก็ส่วนนึงก็คือเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยก็ใช่นะฮะแต่ว่ามันจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันแล้วทุกคนต้องเข้าใจกันปฏิรูปร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างบอกฉันจะปฏิรูปแล้วไม่คุยกันแล้วมันจะปฏิรูปยังไงนะครับคืออันนี้ก็คือสิ่งที่มาจากข้อค้นพบแล้วไอ้ปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมเนี่ยก็ต้องเอาออกมาคุยกันเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยน่ากลัวมากนะฮะถึงขนาดที่จะต้องไปค้นหาความจริงแล้วพอพบความจริงแล้วก็ต้องมานิรโทษกรรมอภัยโทษกันอะไรเงี้ยคือแต่ทุกคนก็ต้องยอมรับผิดอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยครับอย่างแล้ววันดาเนี่ยนั้นเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มานะฮะเข
ขาก็ไปศึกษาในรวันดาวมีแม้กระทั่งบอกว่าฆ่าตายในกี่คนต้องสกรีนออกมาอะไรผิดเยอะผิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เดินหน้าตอนนี้รวันดาก็กลับเข้าสู่การปกติอะไรเงี้ยนะคะแต่เราไม่ต้องการให้ประเทศเราไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะแก้ปัญหานี้ได้เรียนบอกแล้วก็คือผู้นำนั่นแหละค่ะครับสมมุติไปนะครับในหนึ่งสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเป็นลักษณะของการนับถอยหลังกันแล้วเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้านี้ก็พาดหัวเกี่ยวกับเรื่องวันที่13เยอะมากต้องยอมรับเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าทุกฉบับเนี่ยนะครับในหน้าหนึ่งจะขึ้นเป็นข่าวใหญ่สุดหรือไม่ข่าวใหญ่สุดอีกเรื่องนึงนะครับจากนี้ไปจนถึงวันที่13เนี่ยดร.มองเป็นยังไงเดี๋ยวฉันมองว่าประชาชนกรุงเทพก็เตรียมตัวแล้วนะฮะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งนะฮะเตรียมตัวแล้วก็รัฐบาลก็เดินหน้าพยายามที่จะผลักให้เกิดการเลือกตั้งให้ได้ครับนะฮะนี่ก็คือสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุมเครือนะฮะสถานการณ์การเมืองตอนนี้คุมเครือแล้วก็นักท่องเที่ยวก็คงไม่อยากจะมาแล้วล่ะครับเพราะว่ารอว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องคิดว่าแต่มันคงไม่น่าจะเลวร้ายมากไปกว่านี้นะครับถ้าทุกคนพยายามมองกันด้วยความเข้าใจแล้วหาทางออกไม่ออกมาขู่แล้วเผชิญหน้าเพราะฉะนั้นเสียใจที่คนที่ออกมาขู่และทำให้สถานการณ์แย่ลงเนี่ยคือผู้ที่ใช้อำนาจรัฐนะฮะตอนนี้ครับครับคือวันนี้การวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากครับในช่วง 3-4 วันนี้เรื่องของการออกมาพูดออกทีวีนี่โอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากต้องยอมรับนะครับผิดถูกหรืออะไรก็แล้วว่ากันไปแต่ว่าโอ้โหเยอะมากเรื่องนี้หลายคนทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลเขาใช้คำว่าเรียกแขกครับใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ผู้นำประเทศน่าจะสังวรไว้แล้วก็กลับมาช่วยเหลือประเทศดีกว่าไหมนะฮะแทนที่จะพยายามผลักดันอะไรในบางเรื่องเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับความชอบธรรมจากผลการเลือกตั้งเลยนั้นคิดว่ามันมีปัญหานะฮะเลือกตั้ง28เขตเลือกไม่ได้ประชาชนใน28เขตเลือกไม่ได้ขณะที่จังหวัดอื่นเลือกได้เนี่ยนี่ก็คือปัญหาแล้วนะฮะคือโดยการนับแล้วเนี่ยมันไม่ครบเวลาเปิดสภาหรือเปล่าฮะดร.เห็นมีหลายคนบอกเหมือนกันคือยังไงก็ต้องให้ได้มากกว่า475คนน่ะแล้วลองนับดูแล้วมันน่าจะถึงเพราะว่าจังหวัดที่มีคนสมัครคนเดียวอีกก็ต้องได้เกิน 20% อย่างเงี้ยนะคะนี่ก็มีอีกว่าจะได้เกินหรือไม่ได้เกินนะฮะครับแล้วจะยังไงคือเราก็มองเห็นคือกกต.ก็อ้างว่าเลื่อนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นั้นคิดว่ากฎหมายเขียนโดยคนนะมันต้องคุยกันสองฝ่ายต้องคุยกันว่าจะปลดล็อกยังไงหาทางออกยังไงแล้วก็แก้ได้ค่ะถูกไหมฮะแก้ได้อ๋อถามความรู้กับดร.นิดนึงครับคือบางทีเวลาเขาถกเถียงกันเขาบอกเขาต้องทำอย่างนี้เป็นเพราะกฎหมายระบุไว้อย่างนั้นจริงๆแล้วในเชิงของวิชาการเนี่ยมันแก้ได้หรือเปล่าฮะถ้าคนเขาคุยกันแล้วเขายอมขึ้นอยู่กับเราจะเอาหลักนิติศาสตร์หรือหลักรัฐศาสตร์ครับหลักรัฐศาสตร์ก็ทำไมเขาต้องมีวิชารัฐศาสตร์นะฮะก็คือต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ในการบริหารประเทศนะฮะในบางครั้งแทนที่จะใช้แต่หลักนิติศาสตร์อย่างเดียวนะฮะครับคือก็แปลว่าถ้ามีการคุยกันเนี่ยทุกเรื่องมันก็น่าจะแก้ไขกันได้มันก็ต้องน่าจะแก้ไขกันได้เพราะตอนนี้ก็ยังมีสภาแล้วที่สภาอยู่อะไรเงี้ยนะคะจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะครับหรือว่าจะทำอะไรหรือจะออกกฎหมายตอนนี้อะไรได้บ้างที่คือมันไม่ออกพระราชบัญญัติได้ตอนนี้ก็อาจจะทำอะไรออกมาได้พระราชกำหนดอะไรอย่างเงี้ยครับโดยสถานการณ์โดยภาพรวมอย่างนี้ในมุมของวิชาการในมุมของที่ดร.คุยกันเนี่ยในวงการวิชาการเนี่ยทางออกสมมติถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็โชคดีหน่อยก็ความรุนแรงมากๆอาจจะไม่มีเนี่ยในที่สุดแล้วถ้าเป็นในมุมมองของเชิงวิชาการมันจะเป็นยังไงฮะก็คือต้องคุยกันนะฮะทางออกก็คือในจนสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์มันไม่มีทางออกจริงๆนะฮะมันไปไม่ได้อย่างเงี้ยฮะคือกกต.ยังไงก็ประกาศผลไม่ได้หรือประกาศได้เปิดสภาไม่ได้ยังไงก็เปิดสภาไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วแต่ยังไงมันก็ต้องปลดล็อกให้ได้นะฮะถึงได้ส.ส.ไปแล้วสมมติว่าวันที่2เรามีเลือกตั้งเนี่ยนะครับว่าเปิดสภาไม่ได้อะฮะแล้วจะยังไงส.ส.ก็เข้าทำงานไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะครับก็แล้วจะยังไงต่อก็ไม่มีใครบริหารประเทศนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงไม่รู้ทำไงแล้วตอนนี้312คนที่จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของปปช.เนี่ยปปช.จะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลวันที่7ใช่ไหมฮะวันที่7ใช่ไหมฮะก็ดูเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่านะฮะก็ลองดูกันนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นก็จะทำให้บางคนเนี่ย
หยุดต้องหยุดการทำงานแล้วนะฮะก็ลองดูแล้วกันเรียนคิดว่าสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือสองฝ่ายต้องคุยกันในที่สุดมันจะมีกระบวนการที่บีบให้สองฝ่ายคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาให้ประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือเรียนคิดว่ารัฐบาลก็ต้องไม่คือตอนนี้เงินมีไหมในประเทศที่จะเอามาใช้บริหารประเทศนะครับครับดร.ครับคำถามสุดท้ายครับในช่วง6วันทำเหลือเนี่ยนะครับคือวันที่13คือวันจันทร์หน้าเนี่ยหลายคนเฝ้าจับตามองกันเยอะและอาทิตย์หน้าผมคงกลับมาถามดร.ว่าในมุมมองของดร.ในวันที่13เนี่ยเป็นยังไงแต่ใน6วันทำการก่อนจะถึงวันที่13เนี่ยให้ดร.ประเมินนิดนึงครับแล้วก็อยากให้แนะนำประชาชนทั่วไปว่าตอนนี้เราควรจะทำตัวยังไงครับประชาชนก็ต้องฟังข่าวด้วยความเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าข่าวอะไรจริงข่าวอะไรไม่จริงแล้วนะฮะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะแล้วก็ต้องมองกันด้วยความเข้าใจมองฝ่ายตรงข้ามด้วยความเข้าใจแล้วก็ฉันคิดว่าสถานการณ์ที่คนเข้าใจกันและกันเนี่ยจะทำให้เดินหน้าได้แล้วก็คนที่พยายามที่จะข่มขู่คนอื่นก็คงต้องเปลี่ยนไปบ้างนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยประเทศเราแย่ตอนนี้ครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับดร.และจันหน้าเราคุยกันใหม่ในช่วงวันที่13วันดีเดย์เนี่ยนะครับและเดี๋ยวลองมาประเมินสถานการณ์เป็นยังไงครับค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับดร.ถวินวดีบุรีกุลนะครับผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าครับที่ผมชวนดร.คุยในบางจุดเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการที่อยากให้มีมุมมองในเชิงของวิชาการนะครับเพราะตอนนี้หลายคนเนี่ยเขาประเมินกันเยอะครับมองในมุมร้ายเนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ต่างประเทศไม่ว่ากรณีที่ฝรั่งเศสหรืออีกหลายๆประเทศนะครับแต่แน่นอนครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยใครติดตามข่าวสารเนี่ยก็ต้องถือว่าโอ้โหมันรุมมาตะปุ้มครับคือรุนแรงไปหมดไม่ว่าการแถลงการของทางรัฐมนตรีเองหรือไม่ว่าในเรื่องของทางคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเองสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่น่าไว้วางใจครับแต่อะไรก็ตามครับใครที่เป็นคอหุ้นก็คงเห็นหุ้นเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราเบรกแล้วกลับมาวิเคราะห์กันครับว่าทำไมทิศทางของตลาดหุ้นมันเปลี่ยนจากการมีแรงขายทุกวันและกลับมาเป็นขึ้นทั้งสถานการณ์การเมืองยังไม่ได้ดีขึ้นก็ตามช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนครับว่าตลาดหุ้นในระยะสั้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเคยคุยกับท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่รับข่าวร้ายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้ตารางข่าวตารางปัจจัยพื้นฐานให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้กล้องซูมมานิดนึงนะครับตารางที่ท่านกำลังจะดูเนี่ยมันเป็นตารางที่เขาเรียกว่า PE ratio ครับแต่ PE ที่นำมาให้ดูเขาเรียกว่า forward PE ก็คือเป็นตารางที่นำเอากำไรของบริษัทจดทะเบียนที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเนี่ยมานำเสนอนะครับตัวเลขขอภาพใหญ่กว่านี้มันจะเห็นตัวเลขครับพอเห็นภาพเห็นไม่ชัดนะฮะสิ่งที่ท่านเห็นนี่คือตัว PE ratio นะครับตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับของเราเนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดแถวๆประมาณสัก19เท่านะครับลองซูมมาแถวๆนี้เนี่ยนะครับแถวๆเนี้ย19เท่าปีที่แล้วอยู่15เท่าอันนี้คือกราฟล่าสุดเมื่อ2วันทำการก่อนเนี่ยนะครับข้อมูลจากสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับเป็นคอนเซนซัสที่มีการเก็บมาจากสำนักวิจัยหลายๆสำนักสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวเลขที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่อยู่ที่ forward PE ประมาณสัก11เท่าโดยประมาณนะครับซึ่งดูจากกราฟถ้าท่านดูย้อนหลังสัก2ปีเนี่ยนะครับบริเวณนี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่มีสักครั้งเลยตัวของ PE ratio ของตลาดเนี่ยต่ำกว่า11เท่าครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องยอมรับและต้องมาคุยกันก็คือว่าราคาตลาดของหุ้นณปัจจุบันเนี่ยถือว่าลงมารับข่าวแล้วพอสมควรยกเว้นท่านจะคิดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยโตต่ำกว่า 10% เยอะๆนะครับซึ่งถ้าไปดูเนื้อในเรื่องของการคาดการณ์ถ้าสมมติตัวเลขออกมาสัก 10% เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับความจริงยกเว้นสถานการณ์เลวร้ายกว่าตรงนี้เยอะภาพนี้แหละครับจะเป็นภาพที่ต้องมาบอกว่าในตัวของทิศทางตลาดที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันเป็นการสะท้อนสิ่งที่เราคุยไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับว่า
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นมีการรับข่าวในเชิงลบไปเยอะพอสมควรนะครับตัวเลขที่ผมเคยนำเสนอว่าแถวๆ 1,200 จะเป็นชั้นน่าจะเป็นแถวๆชั้น1นะครับบางคนบอกจะมีใต้ดินไหมมี B1 B2 B3 B4 B5 มั้ยตอบไม่ได้หรอกครับแต่แถวๆ 1,200 หรือถึงแม้จะต่ำกว่าแต่เชื่อว่าต่ำกว่าไม่มากเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ถือว่าค่อนข้างต่ำและสมเหตุสมผลในการลงทุนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นำเสนอวันนี้ก็จะเป็นภาพอันนึงที่บอกให้เห็นว่าโดยทิศทางมันจะเป็นลักษณะเช่นนั้นถามว่าวันนี้มีข่าวอะไรที่เป็นข่าวบวกไม่มีนะครับแม้แต่ทางของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดเองนะครับเขาบอกว่า GDP ปีหน้าจะโตเพียง 3% ถ้าการเมืองสะดุดนะครับก็ภาพชัดครับก็คือถ้า2ล้านล้านไม่เกิด 3.5 แสนล้านไม่เกิดก็ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจโตเพียง 3% อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วฮะนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับก็อาจจะโต 4-5%อันนี้กระทรวงพาณิชย์ออกมาพูดเองแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องย้ำแล้วก็พูดไปมากกว่านั้นก็คือว่าบางครั้งในตัวของราคาหุ้นเนี่ยเวลาหุ้นลงเนี่ยนะครับข่าวร้ายมันจะเกิดขึ้นเยอะเราต้องมาวิเคราะห์ครับว่าข่าวร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วหรือยังวันนี้จะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งครับที่ชี้เห็นว่าข่าวร้ายของตลาดหุ้นเนี่ยมันคือรองรับไปแล้วแถวๆ 1,200 สิ่งที่ยากหลังจากนี้ก็คือมันจะรีบาวด์เลยหรือแกว่งตัวก่อนตรงนี้ยากครับเราเพียงแต่บอกได้ว่า 1,200 หรือบริเวณใกล้เคียงเป็นบริเวณสมเหตุสมผลในการลงทุนอันนี้เป็นโจทย์ที่สามารถบอกได้เพียงเท่านั้นนะครับจึงแนะนำให้ถ้าลงมาก็ทยอยซื้ออันนี้เป็นสิ่งที่เคยคอมเมนต์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของตลาดหุ้นในวันนี้กันก่อนครับทิศทางของดัชนีตลาดหุ้นในวันนี้เนี่ยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์มีการปรับตัวจริงๆเปิดลงนะฮะและลงเยอะด้วยลงไปต่ำสุดต่ำกว่าวันศุกร์อีกนะครับแต่รีบาวด์ครับมาปิดที่ 1,230.84 หุ้นบวกนะครับวันนี้บวกไป 6.22 จุด10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1กสิกรไทยรีบาวด์บวกมา6บาทนะครับแอดวานซ์บวกมา5บาทจัสมินบวกมา35สตางค์อินทัชบวกมา50ตังค์ไทยพาณิชย์บวกมา7บาท50ธนาคารกรุงเทพบวกมา5บาทปตท.ยังลงนะฮะลงไป4บาทครับถ้าวันนี้ปตท.พลิกกลับมาบวกเนี่ยโอ้โหน่าจะแรงกว่านี้ครับทูบวกไป20สตางค์ปตท.สผ.ลงไป5บาทครับเข้าใจว่าสถาบันในประเทศคงขายเยอะนะฮะพลังงานน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมาสรุปปริมาณการซื้อขายแยกประเภทรายกลุ่มนะครับสถาบันในประเทศยังขายอยู่ 1,683 ครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ801ล้านต่างชาติซื้อ 1,343 ล้านครับนักทุนในประเทศขาย461ล้านส่วนตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับโดยเฉลี่ยแล้วลงนะครับแต่ถือว่าไม่ค่อยเยอะบ้านเราที่บวกเพราะว่าก่อนหน้านี้ลงไปเยอะครับนิกเกอิญี่ปุ่นลงไป382จุดครับหางเสียงฮ่องกงลงไป133จุดสเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป7จุดครับโซคอมเมสิตเกาหลีใต้บวกไป7จุดไต้หวันลบไป46จุดจาการ์ตาลบไป54จุดครับมาดูตลาดหุ้นในแถบยุโรปล่าสุดนะครับตอนนี้ทางของดัชเยอรมันบวกไป27จุด CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกไป7จุดฟุตซี่100ของอังกฤษบวกไป 0.60 จุดก็ถือว่าทรงตัวนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากส่วนทางของดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกเล็กน้อยครับ25จุดยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญในการส่งสัญญาณเท่าไหร่ครับดูน้ำมันครับเวเท็กซัสตอนนี้ 94.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเบรนท์ 107.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทองคำครับหลังจากขึ้นมารอบนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะครับ 1,237.30 ดอลลาร์ต่อออนมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำในประเทศวันนี้นะครับขึ้นนะครับทองคำแท่งตอนนี้ขึ้นมา 19,300 ขายออก 19,400 ด้วย2เหตุผลนะครับ1ราคาทองคำโลก 2-3 วันนี้รีบาวด้วยแล้วก็2ค่าเงินบาทอ่อนค่าด้วยนะครับส่วนราคาน้ำมันยังทรงตัวนะครับมาดูอัตราแลกเปลี่ยนครับยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าบาทต่อดอลลาร์ยังอยู่ในลักษณะของการอ่อนค่าอย่างชัดเจนวันนี้อ่อนค่าสูงสุดไปถึง 33.12 ฮะนะครับถือว่าเที่ยวนี้มาเหลวและแรงนะครับเพราะว่าถ้าย้อนหลังสัก2เดือนสักปลายตุลาค่าเงินเรายังอยู่ประมาณ31อยู่เลยฮะตอนนี้ 33.05 แล้วครับนั่นก็คือตัวเลขแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นครับเอาละครับผมเปิดสายนะครับตอบคำถามท่านนักทุนนะครับตอนนี้ผมเปิดสายที่เบอร์02-678-6761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะครับ02-678-6761ท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนนะครับอย่าถามเป็นรายตัวนะฮะถามเป็นรายกลุ่มถามภาพรวมได้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ
ที่เบอร์ดังกล่าวและท่านที่โทรเข้ามานะครับช่วยปิดเสียงทีวีหรือเสียงวิทยุทันทีนะครับพอถามเสร็จท่านวางสายเสียงก็จะกลับไปที่ท่านเปิดฟังพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือวิทยุครับช่วงรอสายนะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมช่วงสงกรานต์นะครับผมวางโปรแกรมไปล่วงหน้านะครับถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมจะชวนไปเที่ยวอิตาลีครับแต่คราวนี้จะไปไกลฮะคือไปเกาะซิซิลีครับซึ่งต้องนั่งเครื่องบินต่อจากที่โรมไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปพรุ่งนี้โทรไปที่เบอร์02-221-4559นะครับ02-221-4559แล้วลองสอบถามรายละเอียดหรือทิ้งเบอร์ไว้ครับสายแรกมารออยู่แล้วครับสวัสดีครับเชิญครับครับอยากจะถามว่าถ้าเมื่อกี้ทางอาจารย์เอกบอกว่าถ้ามันลงมาเนี่ยเริ่มน่าสนใจตอนนี้มันจะประมาณชั้นไหนแล้วอะครับน่าจะชั้น1หรืออะไรยังไงคือแถว 1,200 จริงๆมันเป็นเรื่องเดิมนะที่คุยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแถว 1,200 เนี่ยมันน่าจะเป็นชั้น1หรือชั้นล่างอะคือผมไม่รู้คุณแถว 1,200 บวกลบอ่ะคือเป็นเรื่องเดิมที่คุยไว้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วบวกลบสักเท่าไหร่ฮะสัก50หรือ100ไม่ได้บวกลบสัก50สัก50ครับแล้วอย่างนี้ฮะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าน่าจะโฟกัสกลุ่มไหนบ้างอะครับคือกลุ่มผมมองว่าถ้ารีบาวนะมันก็รีบาวเกือบทุกกลุ่มอะนะครับแต่สิ่งที่ต้องย้ำคือไม่ใช่วันที่บวกเยอะๆแล้วคุณไปซื้อนะแล้วอีกเรื่องนึงคืออย่างต่อไปนี้คาดว่าน่าจะดอกเบี้ยนี่แบงก์ชาติจะลดไม่ครับได้ครับแล้วถ้ามันลดเนี่ยมันน่าจะได้จะกลุ่มไหนน่าจะช่วยได้ได้ครับได้ครับสวัสดีครับครับคืออย่างนี้ที่ผมพยายามที่ไม่ตอบรายกลุ่มเนี่ยเพราะอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าพอหุ้นต่ำกว่า value เนี่ยเวลารีบาวจะรีบาวหมดฮะนะครับผมยกตัวอย่างถ้าพูดถึงสตอรี่เนี่ยผมเชื่อว่าแบงก์เนี่ยสตอรี่ในเชิงบวกในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีน้อยกว่า ICT นะฮะแต่วันนี้คุณดูแบงค์เนี่ยรีบาวเยอะกว่า ICT นะครับถามว่าทำไมเพราะว่ามันลงมาแรงฮะมันมีเรื่องการช็อตเซลล์เรื่องการช็อตคัฟเวอร์ช็อตคัฟเวอริ่งเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่กลุ่มไหนก็ได้นะครับส่วนแนวโน้มดอกเบี้ยเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะมีสายรอก่อนเดี๋ยวมาตอบให้นะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์เอกครับจะรบกวนถามว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมันลงไปเยอ ะแล้วเราควรจะซื้อมาเวทไหมหรือว่าสมมติว่าหุ้นตัว A อย่างนี้มันลงเยอะแล้วเราซื้อ A มาเวทหรือว่าซื้อตัวอื่นที่ผลการดำเนินงานอะไรดีกว่าหรือกำไรได้เร็วกว่าครับคนซื้อแบบไหนเดี๋ยวตอบให้ครับเข้าใจขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาหลักการก่อนนะฮะหลักการคือการเวทไม่เวทไม่เกี่ยวกับเรามีหุ้นตัวไหนอยู่มันเกี่ยวกับไอ้หุ้นที่เรามีอยู่มันดีหรือไม่ดีฮะหลักการมันมีแค่นั้นฮะแล้วเวลาเราดูกำไรของพอร์ตเนี่ยนะต้นปีเรามีล้านหนึ่งปลายปีเรามี 800,000 คือเราเจ๊งไป 20% เขาจะไม่ดูหรอกครับว่าคุณติดหุ้น A อยู่เลยเจ๊งไป 20% ไม่เกี่ยวนะฮะในทางกลับกันคุณติดหุ้น A คุณขาดทุนหุ้น A ไป 20% คุณไปได้กำไรหุ้น B 40% ลงทุนเท่ากันสมมติพอร์ตคุณก็กำไร 20% เขาไม่สนหรอกฮะว่าคุณขาดทุนหุ้นไหนหรือว่ากำไรหุ้นไหนจะตอบอย่างนี้ครับจะตอบว่าคุณต้องไปดูไอ้หุ้นที่คุณติดอยู่มันดีหรือไม่ดีถ้ามันไม่ดีนะครับไม่ต้องไปซื้อฮะถ้ามันดีค่อยซื้อนะครับหลักการมีแค่นั้นแต่วิธีการดูดีไม่ดีง่ายๆวิธีนึงเนี่ยนะครับคุณดูว่ามันลงเยอะไม่เยอะเทียบกับตลาดถ้ามันเยอะแบบผิดปกติเช่นหุ้นกลุ่มอื่นเขาลงแค่ 18% 20% ของคุณลงไป 50% เนี่ยคุณสันนิษฐานเลยครับมันไม่ดีฮะนะครับถ้ามันดีมันไม่ลงเยอะขนาดนั้นหรอกครับนะครับอันนั้นคือวิธีการดูคร่าวๆสายต่อไปเชิญครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับค่ะจะถามพวกอิเล็กทรอนิกส์ค่ะตัวไหนที่มันเกี่ยวกับทางด้านอะไรอ่ะมือถือหรืออะไรฮะพวกชิ้นส่วนนะฮะชิ้นส่วนไม่เห็นยากเลยครับโทรไปในโบรกเกอร์ที่เราเล่นก็มีคนวิเคราะห์อยู่แล้วครับมันมีอยู่หุ้นที่มีสภาพคล่องในอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ 4-5 ตัวเองครับก็ถามเขาตัวไหนง่ายๆเลยฮะอ๋อครับแล้วถ้าเผื่อว่าทางฝ่ายอเมริกาจะหรือว่าทางตะวันตกมันจะเจริญหรือว่าเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยตัวไหนมันจะดีฮะแต่กลุ่มไหนมันจะดีฮะได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับปิโตรเคมีก็ดีอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีกลุ่มอาหารส่งออกก็ดีเนี่ยเป็น3กลุ่มที่นักวิเคราะห์เขาเชียร์กันอยู่แล้วครับ
แต่ผมมองอย่างนี้ครับที่เคยคุยไว้ก็คือผมกับไม่ได้มองกลุ่มเหล่านี้ในระยะสั้นเนื่องจากกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยหรือหุ้นขนาดใหญ่ที่เรากังวลเกี่ยวกับมันจะแย่ตามภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันลงมาเยอะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นรีบาวด์หุ้นตัวอื่นมันน่าจะได้เปรียบกว่าแค่นั้นเองครับกลับมาเรื่องดอกเบี้ยนะครับเมื่อสักครู่นี้ครั้งไว้นะครับถ้าให้ผมประเมินเนี่ยหลายคนประเมินว่าแนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยปีนี้จะลงหรือเปล่าแนวโน้มจะลงมีนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากนี้พอการเมืองเรียบร้อยเนี่ยทุกคนจะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจหนึ่งในการคุยเรื่องเศรษฐกิจทุกคนก็จะใช้คำว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีหลักๆอยู่2ทางฮะคือนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินการคลังก็เรื่องลดภาษีนี่ซึ่งใช้ไปเยอะแล้วนะฮะใช้อีกครั้งก็คงจะเป็นเรื่องภาษีบุคคลธรรมดาแล้วแหละนะครับแต่การเงินเนี่ยก็ควรจะมีการลดดอกเบี้ยแต่ผมเชื่อว่าลดดอกเบี้ยคงลดได้ไม่เยอะครับเพราะว่าถ้าดู RP 1วันถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ 2.25 แต่ดอกเบี้ยสหรัฐหรือดอกเบี้ยซีกโลกตะวันตกเนี่ยตอนนี้มัน0ถึง 0.25 เวลาทางนู้นมันขึ้นทางเราจะลงเนี่ยมันจะลงได้ไม่เยอะฮะนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าทุกคนที่เขาประเมินกันตอนนี้ปีนี้ดอกเบี้ยจะลงได้ประมาณ 0.25 ถึง 0.50 โดยประมาณแล้วแต่สำนักนะครับอาจจะมีน้อยมากที่ประเมินว่าจะลงถึง 0.75 แต่ส่วนใหญ่คิดว่าลงแค่5ถึง 0.50 ภาพน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับสายยังได้นะครับ02-678-6761นะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับส่วนข่าวที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องจับตาประเด็นแรกยังเป็นเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็คงจะต้องมาดูแล้วครับว่าการรีบาวที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเราเห็นชัดแล้วว่าผู้ซื้อที่กลับมาเนี่ยเป็นนักทุนต่างประเทศลองมาดูครับว่าแนวโน้มที่เขาซื้อเขาจะซื้อต่อเนื่องหรือไม่สายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับขอถามว่าหุ้นกลุ่มถ้าจะลงทุนระยะ6เดือนนี่หุ้นกลุ่มสื่อสารตัวใหญ่ตอนนี้ควรจะเข้าซื้อแล้วหรือยังณช่วงนี้นะครับแล้วก็ควรซื้อเต็มพอร์ตเลยไหมครับขอบคุณครับเต็มพอร์ตหรือไม่นี่ขึ้นอยู่กับการเล่นของนักทุนนะครับคงตอบไม่ได้แต่ว่าผมว่าตัวเลขแถวๆ 1,200 ก็ถือว่าไม่แพงครับกลุ่มสื่อสารขนาดใหญ่เนี่ยที่เป็นโอเพ่นจะมีจุดได้เปรียบบางจุดครับผมฟังทางทีวีนะครับคุณพี่คุณพี่วางสายก่อนนะครับหรือนี่สายต่อไปฮะนะครับคือจุดของกลุ่มสื่อสารที่เป็นโอเปอเรเตอร์ขนาดใหญ่จะมีข้อได้เปรียบครับคือในส่วนตัวผมคิดว่าโดยรายได้เนี่ยในช่วงเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีหรือมีแรงกระเพื่อมเนี่ยรายได้ไม่ค่อยตกเท่าไหร่ครับท่านสังเกตจากตัวท่านเองก็ได้สมมติ2ปีที่แล้วเศรษฐกิจดีกว่าตอนนี้นะครับถ้าลองดูค่าโทรศัพท์รายเดือนท่านลดลงไหมนะครับสมมติไว้ลดลง data มันก็เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วผมคิดว่าหุ้นในกลุ่ม ICT เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจและราคาแถวนี้ไม่แพงครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอยากให้อาจารย์ดูกลุ่มถ่านหินเนี่ยครับก็คือที่อาจารย์บอกว่าซื้อได้ทุกตัวนี่ก็คือถ่านหินพวกนี้ก็ซื้อได้ใช่ไหมครับถ่านหินซื้อได้ครับถ่านหินซื้อได้ครับซื้อได้เลยใช่ไหมครับผมซื้อลงทุนได้ครับครับอ๋อตอนนี้เลยใช่ไหมฮะอาจารย์ครับโอเคครับผมครับคือต้องเรียนท่านผู้ชมเรื่องฟังนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่มุมมองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะให้ประเมินว่าทิศทางจะเป็นยังไงเนี่ยอีกเรื่องยังเป็นมองว่าแถวนี้ไม่แพงนะครับแต่ว่าข้อที่จะต้องถูกต้องเสมอไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเราดูราคาหรือดูจาก PE ที่ผมให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูในช่วงแรกเนี่ยก็ถือว่าราคาแถวนี้สมเหตุสมผลครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าสถานการณ์การเมืองไม่ได้บานปลายมากๆเนี่ย PE 11เท่าเนี่ยเป็น PE ที่ถือว่าไม่แพงเลยสำหรับหุ้นไทยสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับจะขอถามอาจารย์ว่าคือถ้าเกิดว่าภายในทริปนี้เนี่ยถ้าเรามีพออยู่แล้วประมาณ 70% นะครับอาจารย์ครับถ้าวันนี้จะใส่เพิ่มเป็น 100% ในภายในอาทิตย์นี้นี่ณณดัชนีแถวๆนี้อาจารย์ความเห็นอาจารย์ว่าดีมั้ยฮะ 70% ที่ติดไว้แถวไหนฮะคือเพิ่มมาตลอดนะครับอาจารย์ไม่ใช่คือเฉลี่ยแล้วต้นทุนอยู่แถวไหนฮะรู้สึก 1,300 ไปกว่าๆครับกว่าเท่าไหร่ครับ 1,301 กับ 1,399 นี่คนละตัวเลขกันนะฮะเป็น 1,350 ฮะโอเคครับเดี๋ยวตอบให้ครับคืออย่างนี้คือ 70% พอถือว่าไม่น้อยนะครับต้องเรียนตรงๆนะครับถ้าได้ 30% แถวๆ 1,200 ก็พอได้ครับหรือต่ำกว่าก็พอได้แต่ถ้าไม่ได้แถวนั้น
เอาตัวเดิมไว้ก่อนครับสมมติหุ้นไม่ลงไปอีกแล้วแล้วรีบาวเลยเนี่ยนะครับก็มีตัวเดิมแล้วฮะทำอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าได้ 1,200 หรือต่ำกว่าเล็กน้อยเนี่ยอีก 30% ก็ถือว่าไม่น่าตกใจเพราะว่า 70% เราติดไว้สูงแล้วนะครับสิ่งที่ต้องจำนะครับการแก้จากพอร์ตที่ขาดทุนหุ้นยากกว่าการที่ทำให้พอร์ตสะอาดกำไรหุ้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับในเชิงของตลาดหุ้นก็แนวรับแถว 1,200 น่าจะแข็งแกร่งอยู่นะครับส่วนการรีบาวหรือชิงรีบาวแรงๆเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นมากนักในระยะสั้นแต่ก็ถือว่าตัวเลขแถวๆนี้เป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเวลานี้นะครับ 18:00 น.ถึง 19:00 น.แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ